สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวโพสต์จ้างช่างมาต่อเติมบ้านเพราะคำว่าคนกันเองคนสนิทคนรู้จักและเชื่อใจเป็นเรื่องราวที่โซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากๆผู้ใช้เฟซบุ๊กอนามิกาได้โพสต์ภาพพร้อมกับอธิบายเรื่องราวหลังจากที่เธอได้ให้ช่างที่รู้จักมาต่อเติมบ้านให้แต่สุดท้ายแล้วก็ทิ้งงานโทรตามก็ไม่ได้รับเงินไปแล้วหายเงียบเธอจึงอยากจะให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนอื่นๆเพราะคำว่าคนกันเองนี่แหละทำให้เกิดปัญหามานักต่อนักแล้วโดยเธอได้เล่าว่าฝากไว้เป็นอุทาหรณ์ค่ะสำหรับช่างคนกันเองคนสนิทคนรู้จักต่อเติมบ้านมานานมากต่อเติมได้แค่นี้ใช้เวลาเดือนหนึ่งตอนนี้3เดือนแล้วค่ะยังไม่เสร็จช่างหนีหายรับเงินครบทุกบาททุกสตางค์เพราะคนกันเองคนรู้จักและเชื่อใจกันเพื่อนของเพื่อนอีกทีทุกวันนี้ตามตัวทุกวันไม่รู้วันไหนจะได้เจอท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ